คุณผู้ชมคะตอนกลางวันใกล้มาถึงแล้วค่ะเรากำลังรอให้เช้ามากกว่านี้หน่อยจะเข้าสู่ไบโอมหนองหนาวระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ได้ให้ข้อมูลมาหลายอย่างเลยค่ะบอกว่าน้องพิกซี่น่ะไม่ได้ให้กองไฟแล้วนะแต่เขาขโมยของไงใช่เขาขโมยของจากเราค่ะเราต้องแบบไปฆ่าเขาค่ะเพื่อเอาของเราคืนมาและอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกว่าพิกซี่อ่ะถ้าเราจับมันใช่ไหมในตอนเช้าค่ะเขาจะให้ผงพิกซี่ซึ่งคราฟเป็นอาหารที่สุดยอดมากอะไรอย่างเงี้ยก็บอกข้อมูลมาแต่เกมอาพิซี่ค่ะเราคงไม่แบบสร้างบ้านเป็นเรื่องบรรดาหรอกเราก็ลุยไปเรื่อยๆค่ะไอ้เจ้าพวกนกพวกนั้นเขาบอกว่าถ้าเราฆ่ามันหนึ่งครั้งมันก็จะหนีไปเลยใช่ไหมเฮ้ยมาสิคุยกันอีกไหมเอ๊ะเลือดบาดเจ็บอย่างนี้น่าจะโดนเราจัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะหนองน้ำหรือทะเลเหมือนได้ยินเสียงอะไรแถวนี้ไม่เหมือนมีฟองอากาศตรงนู้นค่ะหายไปละโอ้ไม่น่าไปเลยไปทางอื่นดีกว่าทางที่เดินได้ค่ะไอ้เจ้าขนนกพวกนั้นคุณผู้ชมก็บอกมาว่ามันดีนะในแง่ที่เวลายิงธนูแล้วธนูมันไม่ย้อยค่ะเอ๋อุ้ยเดินมาเฉยๆก็เจอไอเทมอะไรอย่างเงี้ยโอ้หัวสเกลตันหัวสเกลตันมันยังไม่มีประโยชน์เลยค่ะไม่รู้จะไปทำอะไรโอ้เขาขยันแจกเนาะทองนี้ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรแล้วตรงนู้นมีบ้านเนี่ยเฮ้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 ยโอ้โหขโมยเหล็กอะโอ้โหอยู่ใกล้ๆขโมยเทมเลยเหรอโอ้โหขโมยแล้วไวด้วยค่ะไปไวโอ้โหโอ้โหหนีไวอีกตั้งนานเฮ้ยทางนี้ไม่น่าอยู่เลยนะเนี่ยไหนโอ้ยตัวเองไม่โดนมันไปไหนโอ้โหเขาบอกว่าแน่จริงมาสู้กันในน้ำสิเกินไปเหล็กอันเดียวเองนะโอ้ยมันกวนWhat เฮ้ยอันนี้ในเกมค่ะในเกมโอ้ฝนฟ้าขนองในเกมโอ้โหเกมมันเอาอีกแล้วอ่ะอะไรมันจะขนาดนั้นคะเอ้ยมีว่าเราไม่สนใจเขาแล้วแหละเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยโอ้ขโมยทองไม่สนแค่เหล็กแค่ทองเราให้ได้เออไปเดี๋ยวกำลังจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่มีอะไรใช่ไหมเตาทำอาหารค่ะอุ้ยนี่ไงได้เหล็กคืนมาแล้วแล้วก็อาหารแมวอันนี้คือกองไฟในแมปค่ะถ้าเราจุดเออเกิดได้ที่นี่เลยค่ะพอแค่เราเป็นคนจุดเราจะเกิดที่ไหนก็ได้มีเตียงให้นอนด้วยอ่ะทำไมบ้านมันดูแบบเก่าๆยายแมงมุมเต็มไปขนาดนี้เลยเหรอฮะว่างว่างกลองขโมยเหล็กเรานะ What มันจะฝนฟ้าขนองอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหคือได้ยินเสียงมาจากทางนู้นอ่ะอุ๊ยพี่หมีโอ้พี่หมีที่มีลูกหมีด้วยอ่ะหูเรามั่นใจว่ามันน่าจะเป็นฝนฟ้าคะนองค่ะเพราะตอนนี้ฝนตกไงแบบทันเดอร์สตรอมอะไรอย่างเงี้ย What อะไรมันจะน่ากลัวขนาดนี้เนี่ย ไม่ผ่าลงหัวเราก็ไม่เป็นไรโอเคเข้ามาในป่านี้น่าจะไม่โดนฝนโอ้อ๋อลาวาค่ะนึกว่าอะไรนึกว่าแบบฟ้าผ่าไฟไหม้ไม่ใช่เลยคุณผู้ชมคะเสียงที่เราได้ยินทุกครั้งที่ฟ้าผ่านั่นคือเสียงในเกมนี้ค่ะไม่ได้มีมาจากชีวิตจริงแม้แต่สักนิดเลยเพราะในชีวิตจริงนั้นฟ้าไม่ผ่าแม้แต่สักนิดเลยค่ะเออเขายังใจดีเนาะทำสะพานให้ทำสะพานแบบนี้แล้วคนจะขึ้นยังไงคะเนี่ย
สะพานเนาะจะทำสะพานได้แบบนี้ไม่ต้องดำก็ได้น่าจะหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหนี่คือเขาแจกของใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพักคำแรงนี่ไงชาวบ้านเพียบขนาดนี้ก็หมู่บ้านสิคะแต่แบบทำจากขนแก่นะวัดโอ้โหกำลังจะบอกทำไมเปิดไม่ได้อะไรอย่างงี้เปิดได้ค่ะมีหน่วงนิดนึงโอ้ป้อมโจรป้อมโจรแผนที่ป้อมโจรเราเคยไปมาแล้วอุ๊ยเขาให้ฉันโน้มาแล้วพิกซี่รอบนี้แหละเจ้านะนางฟ้าขโมยของเราเมื่อไหร่รู้เรื่องแน่นอนค่ะแล้วทำไมยังมีบ้านมาอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะแปลกแยกดีนะเนี่ยอุ๊ยมีทั้งตีเหล็กอย่างมีเตาทำอาหารอู้เลี้ยวก็อาหารเพียบเลยไหนลองมานอนดูที่เตียงดูสิเออภาพมันแปลกๆเลยค่ะเวลานอนอ้าวแล้วเราก็ตื่นมาแล้วอุ๊ยรุ้งกินน้ำค่ะสวยมากทางเข้าอยู่ไหนอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันไม่มีทางเข้าเหรอเนี่ยโอ้ไม่มีแฮะต้องขุดเอาค่ะก็ได้เหล็กเหมือนเดิมเลยธนูอะไรเนี่ยก็มีธนูให้ค่ะมีทางเข้าไหมไม่มีแล้วพวกชาวบ้านมันเข้ายังไงโอ้นี่ไงทางเข้าค่ะเยอะมากแต่ให้ของเหมือนเดิมเลยค่ะเอาล่ะเช่นนั้นเราก็ไปต่อค่ะเอ๊ะทำไมเห็นหลังคาอ้าวโอ้นั่นเป็นแบบแคมป์ใช่ไหมอันนี้สิเขาเรียกว่าหมู่บ้านใกล้ๆกันมาปุ๊บกระดังป้องแปงป้องแปงแล้วว่าแต่ในหมู่บ้านจะมีอะไรดีไหมคะส่วนใหญ่ก็เป็นเหล็กที่เราได้เนาะใช่ไหมแล้วเหล็กเราก็ได้เยอะแล้วค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเปิดแมปได้โอ้โอเคค่ะเราผ่านมาเยอะแล้วเดินอย่างไกลเลยโอ้โหตั้งแต่จุดแรกค่ะตรงนั้นโดมเห็ดใช่ไหมขึ้นไปไปเรื่อยๆค่ะโอ้เออเปิดแมปได้ชีวิตก็ดีหน่อยถ้าเปิดแมปได้น่าจะมีมินิแมปให้เนาะเอ๊เสาแบบนี้หมู่บ้านอีกหนึ่งแห่งแล้วค่ะเหมือนกับว่าวิ่งยังไงก็เจอหมู่บ้านอะประมาณนั้นเลยอุ้ยแต่หมู่บ้านนี้ดีนี่คือแหล่งอาหารอันนี้เก็บค่ะเก็บแน่นอนเฮ้ยบ้านหลังนี้ต้องมีโหลใส่พิกซี่ค่ะจริงด้วยของฟรีของฟรีอันนี้คอปเปอร์นี่เหล็กนี่ทองไม่เอาไงเราต้องการเป็นแบบชิ้นๆมาเลยให้ม้ากินเราก็แย่งนะบ้านหลังนี้อีกแล้วนี่ไงล่ะคะขวดโหลใส่วิกซี่อันที่สามไงอันนี้จริงข้างบนนั้นมันมีของไม่ใช่เหรอเออพูดสิอืมไม่มีอะไรเดี๋ยวก็มีแค่กระดูกมังกรค่ะไม่เราเคยได้กระดูกมังกรมาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเราไปเก็บที่ไหนหมดเอ๊ะอะไรเนี่ยพอหลุดจากหมู่บ้านตรงนี้มาใช่ไหมคะข้างหน้าอย่าบอกนะว่าเป็นหมู่บ้านอีกล่ะอุ๊ยป้อมโจรนี่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแวะบ้านข้างๆก่อนค่ะโหมีไม้ล็อกกองไว้ด้วยนะเนี่ยมันมีทางขึ้นแต่ไม่มีทางขึ้นอ๋อนี่ทางขึ้นอยู่นี่ขึ้นยังขึ้นไปได้ยังชั้นบนค่ะสู้กับโจรก็ขอนี่แล้วกันโอเคเกิดที่ตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วรอพรุ่งนี้เอ๊ะกล่องมีกล่องไม่มีของกล่องล่ะมีของไหมไม่มีค่ะสู้กับโจรพรุ่งนี้วันนี้ฟาร์มของก่อนแล้วกันไหนดูสิเฮ้ยมันคือไม้ล็อกค่ะเวอร์ชันนอนอยู่เนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเหมือนเป็นขนาดเล็กหรือเปล่า
เออจริงด้วยค่ะเพราะพวกนี้เราไม่สามารถเก็บได้แปลว่ามันขนาดเล็กกว่าไม้ปกตินั่นเองเช้าวันใหม่มาถึงแล้วค่ะเฮ้ยโอ้ยซอมบี้อะโอ้ยเด็ดๆๆๆๆๆๆโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนายสู้กับมันไงอันเนี้ยเอออุ๊ยเห็นแล้วก็ไม่ไหวจะเคลียร์เดี๋ยวอย่าพึ่งเราเหยียบเพื่อให้เลือดเราเพิ่มไงโอ้โหโอ้ยโดนกระเด็นโอ้โหแค่เข้าใกล้ตัวยังยากเลยสกิลดอทเรายังไม่มีอ่ะเฮ้ยเลือดเด้งเลือดเด้งโอ้ยโอ้โหตัวเองเดี๋ยวขาหักแล้วล่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้เดินช้าติดสโลแปะเลือดก่อนแปะเลือดก่อนโอ้ยเลือดขึ้นตัวเองเราดอดไม่ได้อ่ะโอ้ยมันเอาแล้วไงโอ้ยหนีไปก็เท่านั้นใช่ไหมโอ้นี่ต้องใช้หอกค่ะเพราะระยะถึงโอ้ยังอื่นระยะไม่ถึงโอเคโอ้ยโอ้ความโกงของกองไฟนั่นเองว้ายมันยังไม่ตายตัวสูงไงเข้าสู่กองไฟไม่ได้โดนมาตีออกโอ้โหเกินไหมโอ้โหคุณผู้ชมบอกว่ามันดอทได้ใช่ค่ะแต่มันต้องเรียนสกิลคือถ้าเราไม่เรียนสกิลเราดอทไม่ได้เราจะสู้กันตรงนี้ค่ะเพื่อให้เราตัวเราโดนผลักไปกองไฟเรื่อยๆเอ๊ะมันแค่ล้มอ่ะแต่มันไม่ตายอ่ะยายโอ้โหกองไฟเคลื่อนชีวิตโอ้ยจะโดดเป็นทักหรือไงเนี่ยโอ้โหมันเอาแล้วไงโอ้ยโอ้โหนี่มันไม่ตายอ่ะเอ๊ะมันเอาแล้วโอ้ยโชคดีที่โดดแถวมันกองไฟโอเคตายแล้วจ้ะอุ้ยอะไรเนี่ยไม้ก็เข้าตัวฮักเฮมเมอร์เดี๋ยวนะนี่คือเราตีแล้วเหรอโอ้ดูความช้าในการโจมตีนี่สิคะไหนดูซิเวลาเราตายโอ้โหเวลาเราตายสกิลเราหายหมดเลยค่ะโอ้โหโชคดีที่มีแค่2สกิลนะเดี๋ยวก่อนอุ้ยอ๋อต่อยซ้ายต่อยขวาเหรอดาเมจ9ไงตัวเองมาเฮ้ยมีกองไฟเอ้ยมีกองไฟอย่างนี้ชีวิตมันดีเดี๋ยวได้ใช้อาวุธใหม่เอ้ยต่อยหมัดซ้ายไม่หนักแต่หมัดขวาหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามันต้องถือ2มือสินะคะขอเอาไว้ต่อยเดี๋ยวตัวเองต่อยสินี่สกิลระวังธรรมดาก็ตายเหยียบกองไฟเอาเลือดก่อนอุ้ยเดี๋ยวต่อยสิต่อยมันซ้ายสิอย่าต่อยแต่ขวาเกือบตายมันโดดเดี๋ยวกองไฟจ๋าเหวี่ยบหลีเลือดเลยอะเล่นยากอย่างนี้ต้องมีธรรมดาดีกว่านี่ไงล่ะยืนระดับต่ำกว่าต่อยไม่ถึงแล้วสิโอ้ยโอ้ยได้แล้วแกโอ้ยชีวิตก็อยากดอทแต่มันดอทไม่ได้มันไม่มีสกิลอันนี้คุณมิวไปหาข้อมูลมาแล้วมันบอกว่าต้องเรียนหนังสือสกิลก่อนนะคุณในซีมีอะไรเอ่ยหน้าหมายค่ะแล้วก็แมปเปล่าเอามาทำใหม่แต่ละหลังนี้มีอะไรไหมไม่มีหลังนี้โล่งเหมือนบ้านชาวบ้านเลยอะเอาธงป้อมโจรมาติดอะแค่นั้นเองอุ้ย
เอาล่ะมันน่าใช้ก็ว่าอยู่เมื่อกี้เห็น ability นั้นใช่ไหมแล้วถ้าเราเอ้ยเฮ้ยดีตัวเองมาเป็นเหยื่อแล้วหน่อยสิโอ้ยทีเดียวตายเร่งอะมันต้องเร่งให้ถูกพื้นด้วยค่ะว่าเป็นพื้นตรงไหนถ้าเร่งใช้ได้ถือเป็นอาวุธระยะไกลได้เลยนะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้แบบไม่ต้องเดาเลยประตูอยู่ด้านหน้าแล้วก็ทางลงไปข้างล่างชัวร์ๆค่ะไหนดูซิประตูมีไหมมีจริงด้วยค่ะทางลงไปข้างล่างรู้เลยว่าเป็นดันยังไงไม่ไปพื้นที่แคบเล่นไม่ไหวอ่ะมันไม่ได้เป็นแคบเหมือนอาคารใหญ่มันคือแคบเหมือนอาคารเล็กแล้วเราจะต้องไปต่อสู้มุมมองบุคคลนี้ไม่ไหวจะเคลียร์แน่นอนจะเดินง่ายจะไม่ว่าเลยการต่อสู้กับคิปเปอร์นั้นเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้กดเข้าสู่มุมต่อสู้กำลังจะบอกว่าการต่อสู้กับคิปเปอร์เป็นอะไรที่ง่ายมากอ่ะไม่ได้เข้าสู่มุมต่อสู้โดนมันช้าแล้วออกไม่ได้เลยอ่ะเข้าสู่มุมต่อสู้เรียบร้อยมันต้องท็อกเกิลคีย์ลัดแค่หนึ่งคีย์อ่ะก่อนที่จะเริ่มเข้าต่อสู้อ่ะเนี่ยแค่จะบอกว่าแค่ฟันอย่างเงี้ยก็จบแล้วแต่แบบ ไม่ได้เข้าสู่โหมดต่อสู้ตายเลยอ่ะแค่ปึ้มเดียวโอ้โหเลวร้ายค่ะเฮ้ยจะยังรอดชีวิตเหรอเพื่อนแต่แกตายไปหมดแล้วนี่แน่ก็ดีนะอะไรเนี่ยอุ้ยโจรมันคือโจรแหละไหนนี่นี่ไม่โดนจ้าเฮ้ยเรายืนอยู่ตรงกองไฟจะทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะโอ้ยลายเดียวกันค่ะกระแทกพื้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายทำไมโดนทำไมมันตายยากแท้ตัวนั้นน่ะตายสิเรียบร้อยอ่ะยืนกดลงไฟกับใช้คนโอ้โหนี่ไงรู้จักไหมเฮ้ยมันถือดาบมาเฮ้ยนี่งามเดี๋ยวนี้อ่ะเอ้ยเป็นไงถึงตายจบอ๋อตรงนี้ไงทางขึ้นอยู่นี่โอ้ขึ้นตรงนี้มานี่เอ๊ะคุณผู้ชมแกโถหน้าคีเปอร์แกเอ้าเปิดไม่ได้ขุดทำลายก็ไม่ได้อะไรแต่งั้นตัวเองป้อมโจรก็มีของโอ้ยอ่านหมาเอาล่ะก็ดีค่ะกำลังจะบอกว่าป้อมโจรก็มีของให้สมกับเป็นป้อมโจรหน่อยสิทำไมไม่มีอะไรเลยอุตส่าห์มาลูดบ้านโจรแตงโมนี่แหละ ไม่เอาใครจะเอามีชั้นบนด้วยค่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคมีระฆังค่ะเซอร์เพนชามเมอร์เอาไว้ทำอะไรอ่ะคำอธิบายก็ไม่มีให้คือมันไม่มีอะไรให้เลยอะ โอ้ไม่ดีเลยค่ะในหลายๆมอดอะอย่างเช่นมอด RAD ที่เราเล่นอะมันจะมีคำอธิบายให้เลยค่ะว่าหนังสือเอนชานเล่มนี้ไว้ทำอะไรเล่มนั้นเอาไว้ทำอะไรอะชีวิตมันจะง่ายกว่าเยอะอันนี้ต้องไป Google ข้างนอกอะโอเคกล่องไม่มีเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยมันต้องมีแอบข้างในสิเราต้องคิดค่ะโล่งไม่มีอะไรเลยคือมีทางเดินก็เท่านั้นเปิดกล่องไปก็โล่งอยู่ดีอ่ะเกราะม้าค่ะไอ้จะให้สู้ต่อสู้โดยใช้หมาเหรอ จะดีเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนอะไรไม่มีก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ต้องมีคือกองไฟสำคัญเลยตอนนี้เห็นแล้วว่ากองไฟทำให้ชีวิตเราง่ายมากพี่จะพวกพิกซี่อย่างนั้นเหรอมันไปแล้วมันไวมากเอ้ยโหมดต่อสู้สิตัวเองมันเอาอะไรไปคะนั่นเขาเอาอะไรไปอะไรอะเหล็ก1ก้อนอีกแล้วเหรอธนูที่เรามีล่ะเรามีธนูค่ะแต่เราไม่มีลูกธนูเพราะเราไม่มีฟินโอ้โหบ้านพิกซี่ชัดๆได้โดนขโมยรัวๆเอ้ยเขาชอบขโมยเหล็กเนาะไอ้ขโมยเขาขโมยไปก็ได้นะเราไล่ตามก็ลำบากแกไอ้จาล่ะอ้าวขวดจับพิกซี่ไม่ได้เอามาค่ะแต่งั้นเอาเก็บไว้ที่บ้านหลังหนูแน่นอนเลยอ่ะเนี่ยกองไฟมีประโยชน์นอกจากจะรีเลือดแล้วใช่ไหมคะถือเดินเนี่ยก็สว่างนะ
ตรงนู้นมีกองไฟอะไรคะนั่นน่าจะเป็นลาวาโอ้โหมีดนี้มันฟันไวอ่ะถึงแม้จะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับการทำธนูใช่ไหมคะแต่ว่ามันแอทแทคสปีดไวมากไงเดินไปเดินมาก็ถึงป่าไม้ขาวแล้วค่ะอุ้ยพี่หมีว่ายน้ำข้ามฝั่งอ่ะข้ามฟากมาก็เป็นพื้นที่กว้างๆโล่งๆโอ้โหตรงนู้นไม่น่าไปแน่นอนค่ะปึ๊บโอ้ยโอ้ยโดนข้างหลังเดี๋ยวสี่ตัวเองทีละตัวคีเปอร์ก่อนค่ะแมงมุมมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกนี่แน่เฮ้ยฟันโลดมันต้องวิ่งไปใช่ไหมวิ่งไปแล้วก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นการเล่นเกินไปทำไมบางทีมันต่อยมือขวาเร็วแต่บางทีต่อยมือขวาช้าเนี่ยแต่ถ้าวิ่งไปนี่มันจะกระซวกมือหมัดขวาทันทีเลยนะเนี่ยก็ดีเฮ้ยคุณผู้ชมคะในที่สุดเราก็เจอแล้วนี่ล่ะม้าม้าเออลากม้าออกมาตีมาแล้วเราลากม้าออกมาเราจะได้เทมง่ายๆค่ะเอ้ยนี่แหละเอาล่ะโอ้โหท่านั่งยังอลังการน่ะเจ้าม้าเร็วเทมไม่ติดค่ะไม่ติดแฮะจัดการมันก่อนเนี่ยโอ้ยซอมบี้ที่ไหนเขาเหวี่ยงกันอย่างนั้นล่ะโอ้ยหมุนปั่นไม่โดนโอ้ยโอ้มายังไงอะเนี่ยนี่เลยมันต้องอาวุธเอวอีอย่างกระบอกนี่ใช้ได้ยนทิ้งไปเทมม้าต่อได้แล้วใส่เข้าไปใส่เกราะให้ด้วยอุ้ยกว่าจะได้ค่ะมันก็ลอยๆแบบนี้อยู่แล้วเนาะตายเขาค่ะ ลอยไปอะ เออก็ดีเอ๊เหล็กเราไม่ได้อยู่ในตัวค่ะอย่าบอกนะว่าพิกซี่ขโมยเหล็กเราไปหมดเลยเฮ้ยมันไม่ได้ขโมยทีละชิ้นแต่มันขโมยเป็นทีละกองใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะพิกซี่ไม่ได้ขโมยเหล็กชิ้นเดียวค่ะมันเอาไปเป็นกองเลยเล็กในตัวเราก็เลยหายเลยอ่ะโอ้โหต้องไปเอาคืนแล้วอ่ะมันเยอะไปกว่าจะเก็บสะสมได้เป็นกองก็เอาไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามิวไปนั่งดูคลิปย้อนหลังแล้วใช่ค่ะมันหายไปหมดเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงพิกซี่ตัวที่ขโมยเหล็กเราค่ะโอ้โหมันอยู่นี่ลงมาเฮ้ยลงมาเอ้ยโอ้โหได้หนึ่งทีค่ะไปนู่นเลยค่ะเฮ้ยมันกระจอมบวนนี่เอ้าเออโอ้โหขโมยเหล็กเป็นกองจริงด้วยโอ้โหกว่าจะได้แต่มันขโมยมันที่ขโมยเรามันมีสองตัวน่ะอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนแล้วคะเนี่ยโอ้แต่ถ้าเข้าไปเรนในระยะแถวนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าน่าจะโดนขโมยอีกแน่นอนโอ้พิกซี่มันปวดมากค่ะโอ้ยอันนี้เรารู้ค่ะว่าคืออะไรหือไม่ยุ่งได้ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยต่อสู้หมดต่อสู้สิมาสิเอ้ยก็จิ้มได้เหมือนกันเนี่ยโหมันมาอีกแล้วอันนี้ไม่ได้เปิดกองเลยนะโอ้โหเล่นมุมมองบทนี้ฟันง่ายมากอ่ะแต่มันก็เกินไปอ่ะระบบไม่ได้ออกแบบมาให้เราฟันแบบนี้อ้าวอีกตัวหนึ่ง What เดี๋ยวนะทำไมมันออกมารัวๆเลยล่ะยังไม่ได้ไปเปิดกล่องสมบัติเลยนะคะไหนเฮ้ยกล่องนี้รู้แล้วห้ามเปิดกล่องก็กดสิแค่รออะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งยุ่งกับเราอุ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้อยู่ดีๆมันก็มาขนาดแค่เราวางกล่องแล้วเราเปิดเองเราก็ยังโดนเหรอเนี่ยโอ้โห
ลีเน่เอ้ยโอ้โหจะมากอดทำไมอุ้ยไหนดูสิเออใช่ค่ะวางกงเปิดเองยังโดนเลยอุ้ยอุ้ยดูอยู่นี่นานไม่ได้ค่ะมันมาเรื่อยๆเลยกำลังจะบอกว่าเนี่ยเราได้แร่ที่ดกจากผีด้วยค่ะซึ่งมันดีนะจากข้อมูลบอกว่าถ้าเราเอาไปคราฟกับดาบมังกรเนี่ยมันจะเป็นการเคลือบโอ้โหดาเมจจาก8เป็น11ก็เพิ่มขึ้นเนี่ยโอเคถึงปราสาทตรงนี้แล้วเราก็รู้แล้วสินะฮะว่าใกล้ถึงบ้านเราแล้วบ้านเราจะอยู่มุมเสียงตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวไม่เอาซอมบี้เอ้ยเดี๋ยวกำลังทดสอบหน่อยถึงมาจะสู้ได้ไหมเออก็ได้อยู่นะก็ดีอยู่ค่ะอย่างน้อยก็ได้ล้างแค้นพิกซี่แล้วค่ะโอ้โหมันเล่นสุดๆไปเลยเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายสำหรับ Minecraft Elden Ring เนาะคือมันเล่นยากอะเล่นแล้วแบบปวดหัวเล่นแล้วแบบ motion sick เพราะว่าคนดูยังบอกเลยว่าดูแล้วมึนหัวมากๆใช่อะคนเล่นก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าระบบมันออกแบบมาดีค่ะแต่มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับการเล่นมุมมองคนที่3เท่าไหร่เล่นแล้วก็มึนเหลือเกินคนเล่นก็ลำบากค่ะคนดูก็ลำบากเอาล่ะก็คิดว่าน่าจะจบแต่เพียงพาร์ทนี้ค่ะจะมีพาร์ทต่อไปไหมคิดว่าไม่น่าจะมีนะแต่อาจจะมีก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่น่าจะไม่มีหรอกเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ใน Minecraft IED แล้วกันเนาะคือมุมมองนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะปวดหัวมากบ๊ายบายค่ะ